วัสดีค่ะคุณฟ้านะคะในโอกาสนี้อยากจะมาแชร์ประสบการณ์การเพ้นภาพบนผนังปูนแบบง่ายๆนะคะก่อนอื่นไปชมตัวอย่างที่มีคนเพ้นกันอยู่ทั่วไปก่อนนะคะว่ามีรูปแบบอะไรบ้างชมเลยค่ะเป็นไงบ้างคะภาพตัวอย่างเราไม่เห็นนั้นจะสรุปได้ว่านะคะเป็นการเพ้นผนังปูนที่มีรูปแบบหลากหลายมากนะคะมีทั้งแบบมืออาชีพมีทั้งแบบมือสมัครเล่นแต่ในโอกาสนี้นะคะครูน้ำฟ้าก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์สำหรับการเพ้นผนังปูนระดับง่ายๆนะคะระดับพื้นฐานไปเลยแต่ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักในขั้นตอนที่จะเรียนรู้กับครูน้ำฟ้าก่อนนะก็อยากให้ท่านที่สนใจเรื่องนี้นะคะจะต้องมาเรียนรู้เป็นตอนไปนะคะซึ่งตอนนี้จะนำเสนอรูปแบบของงานเพ้นบนผนังปูนว่ามีลักษณะรูปแบบไหนนะคะและจะมารู้จักวัสดุอุปกรณ์กันนะคะลำดับแรกนะคะจะแนะนำเรื่องการใช้สีที่ใช้ในการเพ้นผนังปูนนะคะเราจะใช้สีที่ผสมน้ำหรือสีอะคริลิกมันมีอยู่สองประเภทนะคะสีทาบ้านก็เป็นสีอะคริลิกชนิดหนึ่งหรือเรียกติดปากว่าสีน้ำพลาสติกนะคะแต่สีอะคริลิกในงานศิลปะก็ลักษณะนี้นะคะนี่คือสีน้ำอะคริลิกนะคะผสมน้ำสีอะคริลิก 100% ราคาจะสูงกว่าสีทาบ้านหรือสีน้ำพลาสติกนะคะเพราะมีส่วนผสมสีทาบ้านเนี่ยจะมีส่วนผสมของกาวและแป้งเยอะเพราะฉะนั้นจะเลือกใช้สีประเภทไหนก็อยู่ที่กำลังทรัพย์ของท่านและสีอะคริลิก 100% ยังมีประเภทไฮคลอสข้อนี้นะคะไม่ได้โฆษณายี่ห้อนะคะแต่จะแนะนำว่าเป็นสีที่มีคุณภาพสูงมากเป็นอะคริลิก 100% และเมื่อมีคุณสมบัติพิเศษคือเมื่อแห้งแล้วจะเหมือนสีน้ำมันแต่วิธีการใช้เหมือนสีอะคริลิกทั่วไปคือผสมน้ำล้างน้ำได้นะคะเลือกใช้ตามศักยภาพตามกำลังเงินของเรานะคะถ้าพื้นที่กว้างหน่อยเราใช้สอนเด็กแล้วก็ประหยัดเงินเราก็ใช้สีทาบ้านแต่ควรจะเลือกยี่ห้อที่เขายอมรับกันนะคะซื้อถูกมากมันก็มีแต่แป้งกับกาวเนื้อสีไม่มีปีเดียวมันก็ซีดแต่ถ้าเป็นงานภายในหรืองานในสำนักงานที่ต้องการคุณภาพก็ครูน้ำฟ้าก็อยากแนะนำให้ใช้สีไฮคลอสหรือสีอะคริลิกในงานศิลปะ 100% จะใช้ขนาดไหนนั้นเราก็คำนวณดูพื้นที่ของเรานะคะอันนี้เรารู้จักเรื่องสีแล้วนะคะสีน้ำมันไม่เหมาะสมนะมันจะหลุดลอกแล้วก็มันยุ่งยากในการระบายเพราะฉะนั้นใช้สีอะคริลิกนะคะประเภทสีน้ำพลาสติกทาบ้านหรือสีอะคริลิกในงานศิลปะโดยเฉพาะต่อไปจะไปดูแชร์ประสบการณ์นะคะแชร์ประสบการณ์ในวิธีการใช้สีนะคะเรามารู้จักวิธีการใช้สีกันนะคะจำให้มั่นว่ารู้จักวิธีการใช้สีปีชัยไปตั้งกว่าครึ่งละช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและป้องกันสีแห้งและทำให้เราเนี่ยทำงานสะดวกสบายลองดูวิธีการของครูน้ำฟ้านะคะอย่าลืมนะคะต้องศึกษาวิธีการเปิดสีนะคะสีแต่ละยี่ห้อเนี่ยจะบรรจุไม่เหมือนกันและแกะไม่เหมือนกันบางครั้งนะเราจะเสียเวลากับความฉลาดน้อยของเราในการแกะกระป๋องเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งถ้าไม่รู้เราก็ถามคนผลิตเลยถามร้านเลยอันนี้นะคะสีนี้คือดึงจากด้านข้างแล้วก็วิธีการเปิดเนี่ยเรียนรู้นะคะอันนี้คือการแกะจากข้างบนเป็นกระป๋องเป็นโลหะอันนี้คือเป็นพลาสติกเวลาใช้อย่านะคะอย่ามักง่ายเปิดสีแล้วก็มาใช้ผสมแล้วก็เปิดฝา
คือปิดหลวมๆเนี่ยมันสร้างความเสียหายคือสีอะคริลิกมันมีลักษณะพิเศษคือมันจะค่อยแห้งค่อยแห้งค่อยแห้งบางครั้งนะประสบการณ์ที่ผ่านมาเรามักง่ายเราไม่แบ่งสีใส่ถ้วยนะคะสีมันก็จะเกาะวันนึงต้องมาดึงที่มันแห้งเนี่ยแล้วมันก็เสียสีไปเยอะเราควรจะแบ่งใส่ถ้วยอย่างเงี้ยรีไซเคิลนะคะพอเพียงแต่มันมีข้อเสียคือมันมองไม่เห็นสีนะคะใช้ถ้วยเราจะเก็บหรือเราจะไปขอซื้อแบ่งมาสะดวกนะคะเห็นสีด้วยแล้วมาแบ่งใส่ถ้วยจากกระป๋องจากกระปุกมาใส่ถ้วยโดยใช้ช้อนและอย่าลืมให้ช้อนแช่น้ำอยู่นะคะสีเท่าไรก็มีความหมายและก็มีคุณค่าเราอย่าให้มันเสียไปกับความที่ไม่รู้การใช้ช้อนแช่น้ำตลอดเวลาเนี่ยมันจะทำให้เราทำงานง่ายขึ้นและอย่าลืมอีผ้าซับน้ำนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการใช้สีเนี่ยเราควรจะแบ่งจากกระปุกใหญ่กระป๋องใหญ่มาใส่ในถ้วยมีฝาปิดนะคะหรือจะเวลาไปสอนเด็กครูน้ำฟ้าใช้อย่างนี้นะคะใช้ขวดที่มีที่คลอดเนี่ยตักเลยค่ะแล้วก็แบ่งสีเป็นฝาปิดเลยแล้วให้เด็กมารับอันนี้คือความประหยัดแล้วก็สิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้นะคะนี่วิธีการใช้สีนะต่อไปดูวิธีการใช้คู่กันนะคะในการสร้างงานศิลป์บนผนังปูนนะคะใช้อุปกรณ์หลายอย่างนะคะอันดับแรกคือถ้าเราทำพื้นที่ใหญ่ๆเราต้องทาสีรองพื้นเราก็ซื้อลูกกลิ้งนะคะอย่าใช้แปรงพื้นที่กว้างใช้ลูกกลิ้งค่ะไม่แพงค่ะ50บาทเท่านั้นแล้วอย่าลืมภาชนะที่ผสมสีด้วยนะคะให้มันมีสามารถจุดลงไปได้อันนี้คือต้องมีนะคะทาพื้นที่กว้างๆไปแปรงนะคะแปรงมีหลายขนาดหน่อยแล้วแต่เรา2นิ้ว3นิ้วเอาไว้เก็บงานในส่วนที่มีพื้นที่ใหญ่เหมือนกันนะคะพื้นที่ใหญ่แต่งไม่ได้ไม่ใช่รองพื้นนะคะก็ตามความเหมาะสมขนาดเนื้อที่ใช้งานอีกอันนึงคือผู้กันแบนอันนี้คุณน้ำฟ้าตัดนะคะไม่ได้ซื้อใหม่ตัดให้สั้นลงเพื่อความสะดวกในการทำงานบางทีมันยาวๆแล้วมันทำงานยากนะคะผู้กันแบนก็มีความจำเป็นเหมือนกันในการทำงานเพ้นผนังปูนะคะและที่สำคัญก็คือผู้กันกลมปลายแหลมก็ใช้เหมือนกันค่ะเพราะมันอยู่ที่รูปแบบของเราว่าเราจะออกแบบอย่างไรความละเอียดอย่างไรนะคะอันนี้คืออุปกรณ์ช่วยในการทำงานแต่ก็มาดูวิธีการใช้นะคะวิธีการใช้ผู้กันเนี่ยก็เหมือนกันค่ะต้องถ้าเราสมมติว่าถ้าเราใช้เสร็จแล้วเราต้องไปรีบล้างน้ำทันทีนะคะอย่าขี้เกียจค่ะอย่าขี้เกียจทำให้สิ้นเปลืองแล้วก็อย่าลืมว่าแปรงก็เหมือนกันพอเราใช้แล้วส่วนมากจะวางอย่างนี้นะคะเราแช่น้ำตลอดเวลาเลยค่ะแช่ไปเลยถึงจะไม่ล้างเราแช่น้ำก่อนเพื่อป้องกันการชำรุดนะคะโดยเฉพาะผู้กันแบนหรือผู้กันกลมไปแบบนี้ก็จากประสบการณ์นะคะถ้าเราแช่ในภาชนะทรงกระบอกอย่างเงี้ยมันจะเสียเหมือนกันเพราะนานข้าวนานข้าวมันจะทำให้ดอกผู้กันผลผู้กันเนี่ยเอียงนะคะแต่เวลาตัดเส้นทำงานแล้วมันไม่ได้ดั่งใจมันเสียเลยนะคะแต่ละอันเนี่ยราคามันไม่ใช่ถูกนะคะราคามันค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นคุณน้ำฟ้าจะถ้าใช้ในงานเพ้นผนังปูคุณน้ำฟ้าจะใส่น้ำในนี้นะคะผู้กันถ้าเราหยุดใช้นะคุณน้ำฟ้าแช่ไปนั่งอ่านเลยค่ะแช่หลังจากถ้าเราจะนำมาใช้ก็หยิบอย่างนี้เลยนะคะมันจะเปื้อนทั้งอันก็ไม่เป็นไรนะเรามีผ้าเช็ด มันดีกว่าที่จะแช่อยู่อย่างนี้ปลายถึงมันมีน้ำคือยุงก็จริงแต่ถ้าเราเผลอทิ้งไว้นานๆขนผู้กันมันก็ชำรุดอันนี้คือการใช้ผู้กันนะคะสำคัญมากเพราะว่าแต่ละอันนะราคามันสูงผู้กันเป็นอย่างเงี้ยมันก็ถูกปานนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้วิธีการใช้วัสดุอุปกรณ์เพื่อความประหยัดนะคะสุดท้ายแล้วนะคะเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นเหมือนกันคือช็อคค่ะช็อคเขียนกระดานดำนั่นแหละยังมีขายอยู่นะคะ
อยู่ในร้านเครื่องเขียนหรือร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างค่ะกล่องละ30บาทนำมาทำไมนำมาร่างภาพค่ะสำหรับผู้ที่ยังไม่เก่งด้านการเขียนภาพแนะนำไม่ใช่ชอบกรทำไมต้องเป็นชอบสีเพราะส่วนใหญ่เราลงพื้นมันจะเป็นพื้นสีขาวใช่ไหมคะการใช้ชอบสีทำให้เรามองง่ายขึ้นหลังจากได้แล้วแก้ไขเราจะแก้ไขอย่างไรแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดออกสะดวกสบายปลิวนะคะมันจะเช็ดออกง่ายระวังฝุ่นช็อกปลิวเข้าจมูกด้วยนะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้ดินสออีร่างภาพอีกครั้งหนึ่งเพื่อความมั่นใจแล้วเราก็ใช้ผ้าเช็ดออกแล้วเราก็ระบายสีเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่เก่งให้ใช้ช็อกนะคะใครเก่งแล้วก็ใช้อย่างอื่นหรือดินสอดำหรือผู้กันเขียนสีป้ายไปเลยแล้วก็ลงสีนะคะต่อไปอยากจะแนะนำอุปกรณ์ที่สำคัญและช่วยในการทำงานสะดวกสบายคือกระบอกฉีดน้ำใช้ในตอนไหนล่ะใช้ในช่วงที่เราเก็บรายละเอียดของงานบางครั้งเราต้องผสมสีบ่อยๆตักสีจากถ้วยมาผสมสีในจานเนี่ยสีมันมักจะแห้งเราก็การตักน้ำอ่ะมันไม่สะดวกแล้วก็บางครั้งมันเยอะเกินการใช้กระบอกฉีดน้ำมันเป็นผลดีนะคะฉีดอย่างเงี้ยบางทีเราต้องป้องกันสีแห้งสะดวกสบายนะคะเห็นไหมคะนี่คือวัสดุอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกในการทำงานทุกชิ้นมีความสำคัญหมดค่ะเมื่อท่านรู้จักวัสดุอุปกรณ์และเตรียมพร้อมแล้วตอนต่อไปก็จะให้รู้จักการเตรียมผนังปูนนะคะซึ่งสำคัญเหมือนกัน